สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีไลฟ์แจกของใครที่อยากได้ของรีวิวไปใช้ฟรีๆนะครับติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงครับดังนั้นครับกด Subscribe และกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว MyUSB ครับ MyUSB ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะเนื่องจาก MacBook เนี่ยมันไม่มีช่องเสียบไมค์ครับมันก็เลยต้องใช้ MyUSB ก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายวิดีโอนะครับที่เป็นพวกเวลาถ่ายรีวิวนู่นนั่นนี่ที่เป็นเดสก์ท็อปหน้าจอนะผมก็จะใช้ไมค์ตัวนี้นะครับ Samsung Myco นะคือจริงๆมันเป็นไมค์ที่ดีครับแล้วราคามันก็ค่อนข้างสูงพอสมควรทีเดียว1,000-2,000อ่ะนะครับแต่ว่าเสียงดีเสียงดีนะครับแต่ปัญหาคือเวลาพากเวลาอะไรอย่างเงี้ยต้องก้มลงไปพูดอ่ะพวกมันติดอยู่กับตัวโน้ตบุ๊กครับมันก็เลยลำบากนะตอนนี้ก็เลยสั่งไมค์ลาวาเลียที่เป็น USB มานะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ย Samsung Myco หน้าตาอย่างงี้นะครับใช้มานานมากแล้วนะจะปีครึ่งละนะครับตัวนี้เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูไปดูได้แต่วันนี้ครับได้สั่งตัวนี้มาครับจะบอกว่าทุกวันนี้ไมค์ USB อ่ะดีๆราคามันถูกมากครับถูกจนตกใจฮะตัวนี้เนี่ยของ Andora นะครับหรืออะไรไม่รู้แหละที่ผมขออ่านว่า Andora แล้วกันนะที่ผมชอบรีวิวอุปกรณ์กล้องยี่ห้อเนี้ยจะบอกว่าและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก็แกะออกมาครับมาเป็นซองพลาสติกแบบนี้นะครับนี่คือไมค์ลาวาเลียนะครับแบบที่เป็น USB นะครับสายก็ยาวประมาณ2เมตรได้ไหมประมาณนี้นะ2เมตรนะครับไม่ยาวมากนะยาวกว่าของตัวที่ผมใช้นะยาวกว่าโคมิก้านะครับแต่โคมิก้าอันนี้มันเป็นไมค์โทรศัพท์มือถืออันนี้ไมค์ USB นะครับก็เสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กใช้งานได้เลยเวลาที่จะต้องการพากอะไรหรือพูดอะไรลงไปในคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็ไม่ต้องก้มแล้วนะครับก็นั่งพูดปกติได้เลยนะฮะไม่ปวดหลังไม่เมื่อยหลังนะครับทีนี้งั้นเดี๋ยวไปลองดูเลยครับว่าไมค์แบบนี้นะครับประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับก็โต๊ะทำงานก็จะลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้เป็นไมค์ที่เป็นไมค์ลาวาเลียที่ติดอยู่กับกล้องครับตัวนี้โคมิก้านะครับ V01 นะฮะเป็นไมค์ที่ดีมากครับที่ใช้กับสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะลองตัดดูนะครับเอาไมค์Samsung ก่อนนะครับแมว Samsung Myco ที่ซื้อมาสมัยก่อนแพงอ่ะครับตัวนึงถ้าจำไม่ผิด 2,800 อ่ะสมัยนั้นซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเสียบเข้าไปก่อนนะตอนนี้ครับผมบันทึกภาพหน้าจอครับผ่าน Samsung Myco นะครับซึ่ง Samsung Myco เนี่ยตอนนี้ผมนั่งอยู่ระยะอย่างเงี้ยนะห่างๆแบบนี้พอหันหน้าหันซ้ายหันขวาเสียงก็จะเบาครับถ้าเราอยากให้ไมค์ Samsung Myco เนี่ยเขาชัดขึ้นเนี่ยผมจะต้องเอาหน้ามาพากอย่างนี้ครับเสียงผมก็จะชัดขึ้นซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่ได้ยินเสียงผมภาคเวลาผมทำคลิปวิดีโอที่ถ่ายเดสก์ท็อปหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะเป็นผมอยู่ในท่านี้เนี่ยแหละครับต่อมาครับเดี๋ยวผมจะลองบันทึกด้วย My Built-in นะครับก็คือไมค์ที่อยู่ติดกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยบันทึกเลยตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงจากไมค์ Built-in ครับหรือไมค์ที่ให้มากับโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งจริงไมค์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเสียงรับเสียงได้ค่อนข้างดังนะแต่ว่าเสียงน้อยต่างๆมันก็เยอะด้วยนะครับปกติผมพูดผมก็จะใช้ระยะนี้แหละแต่พอดีโชคดีครับที่วันนี้ห้องมันค่อนข้างไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าปิดห้องเปิดแอร์มันก็เสียงรูมต่างๆเนี่ยมันก็เงียบนิดนึงครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่เราสั่งมากันเลยครับไมค์จาก Andora ตัวนี้นะครับเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าไมค์ Andora ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า AK5371 ครับนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเสียงจากไมค์ Andora AK5371 ตัวนี้ครับจะบอกว่าผมชอบมากเลยนะเพราะผมสามารถจะหันไปทางไหนพูดก็ได้นะครับเสียงเนี่ยก็ยังเข้าไปอยู่ที่โน้ตบุ๊กเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างสะดวกมากๆกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่ซื้อ My USB อย่างเงี้ยนะไปใช้ภาคหนังภาคอะไรอย่างเงี้ยเราทำคลิปภาคเงี้ยคือผมบอกเลยนะราคาถูกมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้ไมค์ตัวนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดไปสั่งเองได้เลยนะครับราคาถูกมากๆครับ173 บาทครับตัวนี้เนี่ยสั่งมาของส่งจากต่างประเทศนะอาจจะใช้เวลานานหน่อยครับแต่บอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลว่าซื้อมาแล้วมันจะพังมันมีความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยราคาแค่นี้ผมว่าลองดูครับสั่งมาเล่นๆนะสำหรับคนที่เริ่มทำคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับหรือว่า อยากใช้ของราคาประหยัดแต่คุณภาพแบบใช้งานได้นะฮะก็ถือว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะวันนี้มาแนะนำแค่นี้ละครับนะแล้วก็ลืมบอกไปว่าช่วงนี้ครับคอนเทนต์ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับการสอน YouTube ครับก็ขอพักไว้ก่อนนะเพราะว่าจริงๆน่าจะพูดไปเกือบหมดแล้วนะแล้วก็คนอื่นก็พูดกันไปหมดแล้วนะครับอย่างนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะพักเรื่องของการสอนทำ YouTube ก่อนหรือถ้าใครมีคำถามอะไรครับเกี่ยวกับการทำช่องครับสามารถถามมาได้นะทั้ง Facebook ทั้งในช่อง YouTube อะครับก็ถ้า
ป็นเรื่องที่ตอบได้ครับก็จะตอบให้ครับหรือว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ยาวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นวิดีโอตอบนะจะได้มีคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะครับก็คนที่ทำ YouTube มือใหม่ทุกคนนะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ